2สัปดาห์ที่ผ่านมากับ6ผลงานมาสเตอร์พีซฝึกเขียนรามคล่องสัมผัสยอดจริงๆเก่งมากสตีเวนสปิลเบิร์กได้ดูเวอร์ชันนี้แล้วเขาจะคิดยังไงจริงๆเลยนะฮะลึกลงเท่าไรคือมันตอบโจทย์คำว่าอิลูชันจริงๆมีเพียง4ทีมที่เข้าสู่รอบต่อไปวันนี้พบกับ3ทีม3ผลงานมาสเตอร์พีซที่จะกลับมามีชีวิตอีกครั้งสังธีรวัฒน์จ่ายไททศมิตรในบทบาทของบีโธเฟนเราตัวของเราสิ่งที่เราอาจคิดว่าเป็นตัวเราเป็นโชว์ที่น้อยและมีพลังมากอาสันติแก้มวิชยานีกับผลงานมาสเตอร์พีซ Birth of Venus มากกว่าใครจะนี่คือ Venus 2022ที่ทุกคนมีความสวยในแบบฉบับของตัวเองแล้วอะและโชว์ยิ่งใหญ่จากวรรณคดีรามเกียรติ์ตอนสีดาลุยไฟของครูนายมานพมีจำรัดและเบิ้ลปทุมราชมันอิ่มมากๆกับโชว์ในวันนี้เลยอะสองทีมใดจะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปรู้กันคืนนี้ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Masterpiece เวทีบรรลือโลกขอเสียงปรบมือต้อนรับทีมแรกแก้มวิชญานีและสันติต่อวิวัฒน์เบิ้ลปทุมราชและคุณนายมานพมีจำรัดจ่ายไททศมิตรและสังธีรวัฒน์อนุวัฒน์อุดมและพิธีกรของเราคุณกับกันตังทาวอนโอ้โหสวัสดีนะครับทุกท่านครับแขกผู้มีเกียรตินะครับรวมไปถึงคนดูในทุกๆช่องทางการรับชมด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เวทีการแข่งโชว์ครับของซูเปอร์สตาร์และภูมิกับมากฝีมือของเมืองไทยครับนี่คือ The Masterpiece เวทีบรรลือโลกกติกาสำหรับรายการนี้ครับเป็นการเอาผลงาน Masterpiece ที่คนรู้จักกันทั้งในประเทศและต่างประเทศครับตีความใหม่อีกครั้งในรูปแบบของโชว์ซึ่งแต่ละการตีความครับก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้กำกับและดารานักแสดงคนนั้นๆที่ต้องทำโชว์แข่งกันนะครับและการตัดสินในรอบนี้นะครับจะมาจากคะแนนของคณะกรรมการที่นั่งอยู่ตรงนั้นทั้ง5ท่านนะครับรวมไปถึงคนดูในสตูดิโอการแข่งขัน3ทีมสุดท้ายในรอบแรกครับวันนี้จะเริ่มจากผลงาน Masterpiece Beethoven ครับกำกับโดยพี่สังธีรวัฒน์และนำแสดงโดยจ๋ายไททศมิตรครับแล้วต่อด้วยผลงาน Masterpiece อีก1ชิ้นนะครับจิตรกรรมภาพวาดที่มีชื่อเสียงระดับโลกครับอย่าง The Birth of Venus ครับกำกับโดยพี่อ้าสันติต่อวิวัฒน์ครับและนำแสดงโดยแก้มวิชญานีครับและปิดท้ายในวันนี้ครับวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาลุยไฟครับกำกับโดยครูนายมานพมีจำรัดและนำแสดงโดยเบิ้ลปทุมราชและที่สำคัญวันนี้จะต้องมี1ทีมตกรอบครับขออนุญาตคุยกันก่อนกับทั้ง3ทีมนี้ว่าในการทำงานร่วมกันเป็นอย่างไรบ้างบางคนอาจจะเคยผ่านๆร่วมงานกันมาแล้วเป็นโชว์ที่ทุกคนจะไม่เคยได้เห็นเบิ้ลปทุมราชทำเลยครับต้องบอกว่าผมกับเบิ้ลนี่คือคนละขั้วเลยครับของผมนี่มาจากละครเวทีครับแต่ของเบิ้ลจะเป็นเพลงแต่เขาจะเจียดเวลามาซ้อมกับผมทำงานกับพี่เบิ้ลมีความสุขมากแล้วก็ทั้งที่คิวเขาเยอะมากที่จริงเบิ้ลเคยเล่นนาฏศิลป์ประมาณ1ปีครับก็เลยได้แบบคุณนายก็ได้นำนาฏศิลป์กลับมาหาผมอีกรอบนึงวันนี้ก็ทุกคนจะเห็นโชว์ที่เพอร์เฟคมากๆครับแก้มล่ะครับเป็นยังไงบ้างการร่วมงานกับพี่อ้าครับทำงานกับพี่อ้าตั้งแต่แก้มเริ่มเข้าวงการค่ะเพราะว่าพี่อ้าเนี่ยเป็นตอนนั้นคือผู้ช่วยพุ่มกับละครเวทีตั้งแต่แรกๆเลยใช่ครับใช่ครับใช่ครับสิ่งที่เรานำเสนอในการทำโชว์ครั้งนี้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราอยากจะบอกมันมากกว่าโชว์มันมีประเด็นบางอย่างที่เราอยากจะบอกก็เลยคิดว่าต้องหานักแสดงสักคนนึงที่จะสามารถทำหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านตัวละครที่เราอยากให้แมสเซจตรงนี้มันไปถึงคนดูก็เลยคิดเป็นแก้มคนเดียวเท่านั้นช้อยเดียวเท่านั้นที่นึกออกในหัวก็เลยเป็นแก้มขอบคุณมากค่ะฝั่งนี้บ้างดีกว่าครับผมเอาเพลงคลาสสิกของบีโธเฟนนะครับก็เลยเอามาแล้วทำเป็นเมดเล่เพลงคลาสสิก
เมดเล่เพลงคลาสสิก7เพลง7เพลงต่อกันนะครับแต่อันนี้เราใส่เนื้อเข้าไปด้วยใส่เนื้อหาเข้าไปคือร้องอยู่ในเพลงคลาสสิกนั้นด้วยพี่สังนี่เรียกได้ว่าเป็นคนแจ้งเกิดผมเลยสายละครเวทีครับก็เรื่องแรกก็เป็นชายกลางก็เป็นพี่สังเป็นผู้กำกับนะครับอ้าววันนี้ครับทีมแรกพี่สังและคุณจ๋ายไทยทศสมิทธ์ครับเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าการเตรียมตัวของเขาทั้งคู่ครับเป็นอย่างไรชมพร้อมกันเลยครับได้ยินคำว่า masterpiece อย่างแรกที่นึกในหัวเลยเพลงคลาสสิกก็คือคิดถึงเบโธเฟนนะครับทุกทำนองที่มันติดหูแล้วก็ธรรมะที่พระพุทธเจ้าค้นพบก็คืออยากเอาทั้งสองอย่างเนี่ยมาผสมกันอันนี้คือ masterpiece สำหรับผมตอนนี้เรื่องที่พี่สังนำเสนอมันน่าสนใจนะเพราะเราเคยดูแต่รายการแบบพุทธศาสนาสมัยตอนเด็กๆตอนดึกๆอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่มีใครสนใจอะไรเงี้ยแต่ถ้าวันนี้มาพูดเรื่องธรรมะอยู่ในโชว์แล้วให้มันย่อยง่ายขึ้นเนี่ยคนดูจะเข้าใจหรือจะสนใจมันมากขึ้นไหมอะไรเงี้ยขั้นตอนที่ยากที่สุดในการทำเรื่องนี้ก็คือจะทำยังไงให้ถูกต้องแล้วทำยังไงให้มันสนุกยากครับยากมากมันเพลงคลาสสิกอ่ะเพราะเราเพื่อชีวิตอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราเป็นคอนดักเตอร์ด้วยอย่างเงี้ยมันก็ทั้งนักดนตรีด้วยทั้งแบบคอรัสด้วยที่เราจะต้องคุมถ้ามันไม่ไปด้วยกันก็กลัวว่ามันจะสื่อสารออกมาไม่ได้ดีพอเขาอาจจะบอกเอ้ยออเคสตราเป็นคนไฮโซชั้นสูงเนี่ยพี่ว่ามันก็ไม่ใช่หรอกมันก็คือดนตรีอ่ะจ่ายเหมาะกับสเตจเหมาะกับการที่อยู่บนสเตจทั้งไททอสมิธเองเวลาเขาอยู่บนสเตจเขาก็ดึงมีพลังที่จะดึงคนที่อยู่กับเขาได้คือจ่ายเขาไม่ใช่แบบทำท่ายังไงนะคอนดักไม่ใช่เขาจะเริ่มจากว่าไอ้นี่มันคืออะไรเขาทำไปทำไมตัวละครตัวนี้มันทำด้วยความรู้สึกอะไรมันน่าจะเป็นเรื่องสนุกของจ่ายด้วยเพราะว่าจากวันนี้จากที่เขาคุยแล้วเขาเข้าใจแล้วว่าเขาจะทำอะไรและเขาก็จะทำด้วยความสนุกที่เชื่อว่าอย่างนั้นนะผมว่ามันคือการนำเสนอสิ่งที่เราเคยมองข้ามไปคือธรรมะกินป๊อปคอร์นดูแล้วก็อาจจะเข้าใจธรรมะในระหว่างที่กินป๊อปคอร์นไปก็ได้ได้เห็นการเตรียมตัวแล้วนะครับแล้วตอนนี้ที่เห็นอยู่ด้านหลังผมนี่ผมเชื่อว่านักแสดงทุกท่านครับสำหรับศิลปะชิ้นเอกชิ้นนี้ก็พร้อมอยู่แล้วครับได้เวลาที่เราจะรับชมแล้วครับศิลปะชิ้นนี้ชื่อว่าเบโธเฟนครับผลงานของพี่สังและพี่จ๋ายไทยทศมิตรครับเชิญรับชมครับทุ่งเท้าเราก็ยังมีกลิ่นเหม็นอยู่ดี
สั่นคลอนใจฉันให้วันไหวเย้ายวนงดงามจับใจไขว่คว้าอยากได้มันมาต้องการจะมีหลักใสคงคืนขับแค่นี้ไปไกลหลักใสไขว่คว้าชีวิตมีเพียงเท่านี้เหนื่อยล้าที่เราอาจคิดว่าเป็นตัวเราไม่มีมันไม่มีจิตของเราเปลี่ยนไปไม่เคยอยู่คงที่จิตเราเกิดดับ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 ตลอดเวลาจิตดวงนึงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นแบบนี้ไปชั่ววันชั่วคืนฉันคนแสนดีอีกใจกลายเป็นพี่ร้ายเราเดินบนบงเพื่อนได้ขนมรักเล็กเล่นน้องหายหัวร้องมองหัวไม่ตาบอดทำอิจฉาอยู่ที่ไหนหาไม่มีช่วยหาทีหาไม่เจอทำเราสุขทำเราทุกข์แสนว่ารักย่วยลงหยุดหยุดวิ่งตามมันเข้าประจันเห็นกิเลสเห็นความคิดสุดทุกข์ของตัวเห็นมันบ่อยๆรู้ว่ามันแค่เป็นสิ่งปกติธรรมดาธรรมดาเกิดแล้วมันยอมรับสลายเป็นธรรมดา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 ชื่อเดชื่อนี้ครับบีโธเฟนนะครับ
แล้วขอเสียงปรบมือกับวัยแกงของเรานะครับพี่ต้งเน่งนะครับและพี่ปั่นนะครับขอบคุณมากเลยฮะเอาเชิญเลยครับโอ้พี่จ๋าสุดยอดพี่สังสุดไม่น่าเชื่อนักร้องในดวงใจของผมนี่มาอย่างสวยงามแต่พี่สังครับคุณให้พี่ปั่นใส่ถุงเท้าอย่างนี้ขึ้นเวทีนะฮะจิตใจของคุณนะฮะเอาเชิญพี่ปั่นฝั่งนี้ได้เลยนะครับคุยอย่างนี้ก่อนพี่จ๋าครับขออนุญาตคุยกับพี่จ๋าก่อนเลยครับเล่าเรื่องเกี่ยวกับเท้าเหม็นซึ่งเป็นเรื่องปกติสามัญชนที่ทุกคนจะต้องเจอกันอยู่แล้วถูกไหมฮะครับคือตอนแรกที่พี่สังชวนพี่สังเกิดมาว่าพี่สังอยากเล่าเรื่องธรรมะครับแล้วผมก็แบบสนใจเรื่องธรรมะอยู่แล้วอะไรเงี้ยพี่สังก็รู้สึกว่ามีวิธีการเล่าธรรมะได้แยบยลแล้วคมคายมันเข้าใจแล้วย่อยให้คนเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากเป็นส่วนหนึ่งยิ่งได้มาโชว์ร่วมแสดงกับพี่ปั่นกับพี่ต้งเหน่งก็คือโอ้โหคอมพีชีวิตมันยิ่งสมบูรณ์แบบมากขึ้นเลยครับเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์ที่พี่สังพูดน่ะเราก็จะเข้าใจทันทีว่าพี่สังอยากจะสื่ออะไรแล้วมันก็เข้าใจง่ายด้วยใช่มั้ยครับโหเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยวันนี้พี่ปั่นด้วยเช่นกันครับก่อนจะถามเรื่องโชว์พี่เขินมั้ยครับพี่ก็ไม่เขินนะครับเนี่ยก็มันเป็นเพราะว่าต้องทําอย่างเงี้ยถึงมานี่นะคือผมชอบทําอะไรที่ไม่เคยทําครับเราไม่เคยร้องเพลงแล้วให้คนแสดงอะไรอย่างนี้นี่เป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ทำงานเป็นเรื่องเป็นราวที่มันเป็นงานศิลปะอีกอย่างนึงที่เราอยากทำสุดยอดโหมีทั้งออมซอมแล้วก็ออเคสตรานี่คือระดับโลกเลยคือผมต้องขอบคุณนะครับวงดนตรีออเคสตราแล้วก็คุณพิซซ่านะครับทฤษฎีนภัทรลุงคนนี้สวัสดีนะครับโหระดับโลกเลยแหละครับคุณพิซซ่านี่ถือว่าลดตัวมาเกลือกลั้วกับส้นตีนอันนี้ไม่ใช่คำหยาบคายแต่เราอยากทุกคนจับต้องได้ว่าเรากำลังพูดเรื่องนี้จริงๆเพราะคุณพิซซ่าทำเพลงนี้ยากมากนะครับเพลงคลาสสิก7เพลงในนี้มีอยู่7เพลงนะครับเรียบเรียงโดยคนไทยนะครับต่อเนื่องกันแถมยังไม่มีใครเคยทำก็คือทุกเพลงเนี่ยมีเนื้อร้องด้วยอันนี้ยังไม่มีใครเคยทำที่แรกในโลกสำหรับรายการนี้โดยเฉพาะนะครับปรบมือหน่อยมาแล้วคณะกรรมการครับให้คอมเมนต์ก่อนเลยเชิญครับพี่อยากจะบอกว่าจ๋าเหมาะกับคำว่า born to be เขาเกิดมาเพื่อเป็นศิลปินจริงๆดูสิวันนี้แต่งเป็นบีโธเฟนแต่งมาเหมือนเป็นอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ชมชมชมเฮ้ยทำไมแบบความสามารถจ่ายรอบด้านอย่างนี้วะแบบพี่ซูเขาให้หนูเป็นศิลปินแบบในดวงใจพี่ตั๊กอีกคนเลยนะจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นละครเวทีหรือภาพยนตร์การให้ประสบการณ์ใหม่กับคนดูนั่นคือเป้าหมายของเราอันนี้เราพูดถึงเรื่องศาสนาผ่านเพลงแล้วก็เป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับคนดูผมเชื่อว่าทั้งห้องส่งเนี่ยไม่เคยได้รับประสบการณ์นี้แน่นอนนะหัวเราะไปด้วยเข้าใจในสัจธรรมชีวิตไปด้วยมันเป็นละครเพลงที่สนุกมากนะมันสั่นสะเทือนความรู้สึกของผมได้ตลอดเวลาโชว์นี่มันเป็นโชว์ที่สังจริงๆอ่ะใช้ครบทุกอย่างที่สเตจโชว์ที่ดีควรมีนะซาวด์สเปซความมืดความสว่างความเงียบความดังเอามาผสมผสานกันแล้วแบบลงตัวมากนะฮะในเรื่องเทคนิคการแสดงบนเวทีเนี่ยผมว่าใช้ได้ครบเลยตัวอย่างก็คือฉากเปิดเรื่องเลยนะครับเรารู้สึกได้ทันทีว่าเท้าของจ๋ายเหม็นน่ะโดยไม่มีคำพูดสักคำเลยนะผมรู้สึกว่าเนี่ยแค่โมเมนต์นี้อย่างเดียวเนี่ยก็แสดงให้เห็นฝีมือของนักเล่าเรื่องกูไม่รู้จะเริ่มจากคำว่าที่สุดของความประทับใจหรือคำว่าอนุโมทนาสาธุดีมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่จะเล่าธรรมะให้ผ่านเสียงหัวเราะผ่านถุงเท้าที่ทุกคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องตลกที่เป็นเรื่องเล็กๆแต่ทุกเรื่องใหญ่บนโลกก็เกิดจากเรื่องเล็กๆแบบนี้แหละแล้วถ้าคุณไม่เข้าใจว่าปัญหามันเกิดขึ้นที่ถุงเท้าหรือที่คุณเองอ่ะนั่นแหละที่เป็นที่มาของเรื่องใหญ่ขอบคุณมากครับครูงอครับนะครับคนสุดท้ายครับป้าตือครับโชว์นี้เหรอคะครับเฉยค่ะเฉยๆเลยเหรอเฉยๆก็เมสเซจเขาบอกให้เราเฉยโอ้แปลว่าเข้าถึงแล้วโอเคเมสเซจเขาบอกให้เราเฉยไม่ว่าจะมีกลิ่นเหม็นหรือไม่เหม็นให้เราเฉยครับเพราะฉะนั้นเฉยจริงๆแล้วตือชอบนะตือชอบมากด้วยแล้วก็เป็นโชว์ที่น้อยและมีพลังมากมันกระแทกได้ดีมากเลยนะคะกระแทกได้ดีมากจนไม่รู้ว่าจะมีอะไรตินะพูดตรงๆชอบมากตบมือให้ค่ะกรรมการทุกคนได้คอมเมนต์นะครับผมมาถามผู้ร่วมรายการที่ชมโชว์กันในวันนี้บ้างดีกว่าครับทำได้ดีมากครับผมตื่นเต้นแล้วก็ดีใจกับเพื่อนด้วยครับส่วนอยากจะชมจริงๆอยากจะชมพี่พุ่มกลับนะครับวันนี้เพราะว่าทำให้ทุกอย่างบาลานซ์มากครับผมชอบมากเลยค่ะ
ด้วยความที่เราไม่มีความรู้ด้านนี้อีกศาสตร์นึงที่ตะลึงมากขอบคุณพี่สังมากพี่สังที่สุดแล้วค่ะหนูแบบเลยว่าไม่อยากให้คลาดสายตาครับตานี่ดูมากเลยว่าจะมีคำว่าอะไรขึ้นมาหูนี่ก็ฟังพี่ๆนักร้องคอรัสร้องว่ามันร้องตามคำที่พูดไหมแล้วสำคัญคือเหม็นจริงๆถ้าเทคะแนนนะถ้ามี100ให้300เลยค่ะชอบโชว์นี้มากเลยค่ะคือบิทเฟนเขาจะเป็นแบบเหมือนคนที่ชอบดื่มไวน์แล้วก็เขาจะแบบหูหนวกอะไรเงี้ยแล้วแบบผมเชื่อเพราะว่าพี่จ่ายเดินมาแล้วเรารู้เลยว่าคือคนที่เขาหูเขาไม่ได้ยินอ่ะบางทีเวลาการแอคชั่นเขาการแสดงภาษากายของเขาอ่ะมันจะชัดเจนครับแล้วพี่จ่ายแบบถ่ายทอดตรงนี้มาผมรู้สึกเชื่อดิจ่ายไม่ได้คิดขนาดนั้นเลยเชื่อพี่ไม่หักหน้าน้องสิหักหน้าน้องทำไมอ่ะใครปิดไมค์พี่สังทีใครปิดไมค์ค่ะไม่ลอยไม่ลอยก็ถ้าอยากดูโชว์ต่อไปก็ต้องเข้ารอบครับและเดี๋ยวช่วงหน้าครับเดี๋ยวกลับมาดูไปพร้อมๆกัน Birth of Venus ครับจากแก้มวิชญาณีและพี่อาสันติครับเดี๋ยวกลับมาครับเจอกันครับ